ะสอนทั้งแก้ของและสำนักด้วยแล้วก็ทะเลสักด้วยนะตอนนี้เราจะมาดูนะเขาบอกว่าท่านอนตะแคงคือท่าที่นอนเข่าคู่เนี่ยครับเนี่ย90องศานะ90องศาต้นเท้าอยู่ที่บริเวณหัวเข่านะครับหรือเหนือหัวเข่านะนี่คือเป็นท่าของผู้ตูนวดที่ถูกต้องนะเราดูนะงาสวัสดีค่ะดูเนี่ยนะดูนะแนวกึ่งกลางนะครับดูกึ่งกลางดูที่นี่นะมาตรงนี้นะครับโอ้ตรงกลางตรงนี้เขาได้กึ่งกลางปุ๊บตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนบนสุดของสะโพกนะนะครับเนี่ยเวลากดมันจะเป็นรอยบุ่มๆนะมากดดูนะบุ่มๆไหมใช่นะครับรอยบุ่มๆถ้ากดถูกเวลากดนะครับอันนี้คือนะครับจุดที่หนึ่งของขาด้านนอกนะขาด้านนอกต้องนี่ขาด้านนอกขาด้านในนะครับขาด้านนอกแล้วก็ลงไปลงไปให้แขนตึงหน้าตรงองศาได้นะครับลงไปกดนี่มันจะไปตามขานะนะครับหมอต้องอยู่ในท่านี้ด้วยนะมาถึงองศาที่จะตรงเพราะเราฝึกใหม่ท่ามันต้องได้ก่อนฮัลโหลพอเราลงมาได้ปุ๊บตัวนี้เราสามารถช่วยได้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยประคองไว้นะครับชงน้ำหนักดูจุดที่หนึ่งนะครับแล้วเนี่ยเราก้าวขามาอีกข้างหนึ่งแล้วเราก็หันเฉียงไปพยายามเฉียงแบบนี้นะตัวนี้หัวตะข้าเห็นไหมครับมันจะเป็นกระดูกตัวนี้นะเดี๋ยวลองคำขาตัวเองก็ได้นะครับแล้วนี่เป็นรอยพับเห็นไหมครับขากระดูกรอยพับมันจะมานี่นะนะครับมันก็จะอยู่ตรงจุดนี้พอดีนะครับเนี่ยเราดูนะครับเราก็กดไปจุดที่สองนะครับจุดที่สองเดี๋ยวเราก็ดูในหนังสือจุดที่สองจากหนึ่งนะครับจะวิ่งเฉียงไปรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ลงมานี่สามใช่ไหมนะครับลงมานี่สามเนี่ยมันจะมีรอยบุ่มนะลองกดดูนะครับนี่หัวตะข้างอันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าจุดลักยิ้มถ้าเราดูเนี่ยตรงแนวโค้งที่เราเรียนเฉลยศักดิ์ก็คือโค้งตามนี้นะเนี่ยโค้งตามนี้นะใช่ไหมนี่ครับตอนนี้เราดูว่าระหว่างกระดูกสะโพกไหมเนี่ยไหมเข้ามามันก็มาเจอตรงนี้แหลมตรงนี้มันก็แหลมอย่างนี้นะครับกดแล้วเราก็กดไปเนี่ยนะครับกดไปพอได้ที่แล้วเราก็ค่อยๆลงไปนะครับซ้อนลงไปกดลงไปไม่ต้องบิดเชือกนี่ค่ะไม่ต้องบิดแบบเฉลยศักดิ์เนี่ยเราลงกดไปนะครับเวลาพยายามให้แขนมันตึงตัวโน้มไปแล้วเดี๋ยวนวงคือนวงไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะตึงไปเองนะครับเสร็จแล้วเราก็พอเราได้3จุดเสร็จนะเราก็เลื่อนลงมานะครับให้ขาเนี่ยมันขนานกับให้มันขนานกันไปนะครับเพราะท่ามันต้องได้ของและสำนักเนี่ยนะครับเราก็ดูเลยตั้งแต่เนี่ยคลายนะครับเราคลายกล้ามเนื้อนะครับฮะตรงนี้นะครับเนื้อตรงนี้นะครับอันนี้เราใช้สองมือได้นะครับใช้สองมือได้งัดใต้ท้องขาเนี่ยใต้ท้องขาเนี่ยงัดกัดไปตรงตรงเนี่ยขึ้นไปนะครับนิดนึงนะครับกดงัดนะครับกดลงงัดตรงปูมันคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อนะจนถึงข้อพับนี่เลยตัวขาอ่อนโอ้ซึ่งไม่อ่อนแล้วไม่อ่อนแล้วมันเริ่มแข็งแล้ว นี่นะเนี่ยลงนี่นะเห็นไหมกดลงไปแล้วก็งัดลงไปนะมันเส้นมันจะดิ้นลึกๆตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเกร็งแล้วมันจะก้าวขาไม่ค่อยออกนะครับเรากดเพื่อให้มันคลายไหมเนี่ยคลายเนี่ยกดไหมมันจะเป็นเน่นแต่เดี๋ยวเราจะลงแก้ปวดขานะอันนี้พื้นฐานอันนี้เราสามารถลงได้3ซีเทียร์แล้วแต่ว่าตึงมากตึงน้อยเงี้ยสมมุติเราลงไปแล้วนะเนี่ยแล้วก็มาหลายเที่ยวได้ครับหลายเที่ยวได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วนี่เราก็มาลง ตรงนี้จุดหน้ากระบาดนะเห็นไหมเราก็จะวางลงเนี้ย4นิ้วเนาะ4นิ้วนะครับแล้วก็ลงนี่เลยลงนี่เลยครับพยายามกดเข้าไป
อันนี้เราจะนับ1ถึง5 1ถึง5นะครับ1ถึง5ค่ะแล้วลงไปเงี้ยเงี้ยไปเงี้ยไปนี่เราก็ลงนี่พอดีเลยตัวเนี้ยเราก็ต้องโน้มมาข้างหน้าหน่อยนึงนะครับโน้มหน้านึงแล้วทะแยงลงไปนะครับมันก็จะได้ใช้รูปทรงอันนี้เราถือว่า1รอบนะ1รอบเวลาเราทำรอบใหม่เราก็จับใหม่นะครับจับใหม่แล้วท่าเราก็ต้องให้นะครับก็คือเริ่มจุดเลยเริ่มตั้งแต่จุดแรกสำนักนี้เราจะนวดไม่ย้อนกลับเหมือนเฉลยศักดิ์ด้านสำนักคือไปทางเดียวสังเกตดูเนี่ยเวลาเราแบ่งบางคนขาใหญ่ขาเล็กไม่เท่ากันเราก็ต้องดูว่าจะได้เห็นไหมเสร็จแล้วก็จะลงตรงกลางนี่พอดีเลยเห็นไหมง่ายมันไม่ได้ยากแต่เวลาทำจริงทำกันใหม่ๆมันจะทำกันยากหน่อยนึงพอเก่าๆแล้วมันจะคล่องมือไปเองเนี่ยจุดที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็จับมาจุดที่สองหัวตะข้าคำก่อนมันจะใต้จุดหัวตะข้าใช่ไหมจุดที่สองเวลาทำนี่เราอันนี้เราหงายมือนะหงายมือนิ้วโป้กดใต้หัวตะข้ากดใต้หัวตะข้าสองอันนี้เอาท่าไปก่อนนะครับใต้สื่อไปก่อนแล้วก็ลบปื๊ดมานี่นะเนี่ยเจอรอยบุ่มแล้วสามนะครับถ้าเรากดตรงสัญญาณหนึ่งนะครับมันจะเข้าสะโพกออกวิ่งไปตามหน้าขานะครับสัญญาณสองนี่มันก็จะวิ่งเข้าสะโพกนะครับเข้าสะโพกเราก็ตึงนะครับเราไปที่บริเวณท้องน้อยบริเวณกระเบนเน็บนะครับแล้วมันจะออกวิ่งมานี่เข้าไปใต้เข่านะครับใช่เดี๋ยวดูสัญญาณสามนะนะครับก็จะวิ่งออกไปนี่เลยตึงนี่นะครับลงไปนี่นะแนวขาด้านในนะครับแล้วลองกดดูนะครับ3เสร็จแล้วเราก็ขาให้เสมอกันเนี่ยมันไม่ยากนะครับถ้าเราจะถ้าสมมุติว่าถ้าเขาเราซักประวัติแล้วถ้าเกิดเขานั่งนานๆนั่งโต๊ะทำงานอะไรนานๆปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มขาในตรงนี้ก่อนก็ได้ครับไล่ไปเรื่อยนะครับถ้าเราก็ต้องขยับตามนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเมื่อยเอวปวดเอวนะครับขยับตามมานิดนึงแล้วก็ขยับอันนี้เราเพิ่มเที่ยวได้นะครับเที่ยวได้ในกรณีคนที่เขาขาตึงมากๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ตึงได้สมมุติถ้าตึงหน้าขาอย่างนี้เราอันนี้มันเสริมนะครับมันไม่เกี่ยวกันเนี่ยมันก็ตึงคือเราต้องการคลายกล้ามเนื้อขาท่อนบนให้มันย่อนเร็วเราอาจจะช่วยตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเสริมยังไม่ต้องใส่ในหลักสูตรแต่นี้ให้เราจำเอาไว้นะครับเนี่ยแล้วเราก็มาดูตัวนี้นะลงตัวนี้สังเกตดูให้โดนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่มันก็จะเป็นกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับพยายามให้กล้ามเนื้อตัวนี้เข้าใจไหมครับกดให้โดนกล้ามเนื้อกดให้โดนกล้ามเนื้อกดทะแยงลงหน่อยนึงเห็นไหมให้กดมาถึงข้อเท้านี่เลยนะครับนี่จบแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าขาด้านนอกนะครับพอเราเสร็จแล้วเราจะมาลงสัญญาณเลยนะสัญญาณนะครับลงสัญญาณเอาเลยค่ามันน้อยนะครับอันนี้เราก็ลงเรียกว่าสัญญาณ1ขาด้านนอกนะครับเราต้องดูเนี่ยนี่อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะไม่ตรงเราต้องดูขาให้กับตรงนะบางคนขาเขางอหลังมันงอไงอันนี้การกดมันจะไม่ได้อะไรเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะได้แล้วถ้าขาได้มันตรงปุ๊บเนี่ยนะครับสัญญาณมันจะตรงสัญญาณ1นะครับอันนี้เขาเรียกว่านั่งนั่งคุกเข่าคู้ในกรณีที่เราต้องการใช้แรงเยอะๆนะครับแรงเยอะขึ้นเนี่ยเราอาจจะใช้ยกเข่าสูงก็สัญญาณนะครับอันนี้เราก็ลงเนี่ยลงสัญญาณหนึ่งถอยตัวมาเยอะๆหน่อยเราก็จะได้แรงนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาแต่สัญญาณสองเนี่ยต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะงั้นเราไม่มีแรงกด
เราตัวเราต้องโน้มไปข้างหน้านะครับโน้มไปข้างหน้าเพื่อที่เราจะได้บังคับสองนะครับแต่สัญญาณสองนี่ถ้าไปเจอคนอัมพฤกษ์อัมพาตห้ามโน้นนะไม่งั้นข้อต่อสะโพกมันหลุดเพราะว่าจุดเนี้ยมันจะไปเข้าข้อต่อสะโพกถ้าคนในกรณีคนที่งอขาไม่ได้อย่างนี้ตรงนี้เราไม่กดนะห้ามไปเดี๋ยวเราจะนวดแก้พวกอัมพฤกษ์อัมพาตก็ตรงนี้เราไม่กดนะครับแล้วก็ลงมานี่3สัญญาณ3นะครับก็คือเหมือนพื้นฐานพื้นเมื่อกี้พื้นฐานขาด้านนอกนะตอนนี้เราลงสัญญาณขาด้านนอกสัญญาณ1 2แล้วก็3นะครับเหมือนเดิมครับทีนี้เราก็ทำเหมือนรวบพื้นฐานขาไหมคลายเนี่ยคลายตอนนี้เราก็จะมาลงนี่นะถ้าเราลงเราลงภาพนี้ปุ๊บเอาลิโป้กลับมานิดเดียวเห็นไหมกระดกมาขึ้นกลายเป็นสัญญาณ4ขาด้านนอกนะครับสัญญาณ4ขาด้านนอกเนี่ยเราจะมันจะเข้าหัวเข่านะครับไล่เลือดเสียในหัวเข่านี่ออกเห็นไหมครับกดที่ปุ๊บนะครับกดลงไปเลยนะครับเห็นไหมอันนี้จะเข้าหัวเข่าเดี๋ยวเวลากดลองถามคนถูกนวดดูว่ามันเข้าหัวเข่าไหมถ้าเข้าก็ถูกถ้าไม่เข้าแสดงว่าไม่ถูกนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาลงดูสัญญาณ4สัญญาณ5นะครับเราดูหัวตะข้างนี่เห็นไหมเอาที่ชี้แตะหัวตะข้างปุ๊บนะครับลงเลยเราก็จะได้ตรงนี้เป็นสัญญาณ5นะครับสัญญาณ5นี่จะแก้พวกขาชาขาพึกขาอัมพาตด้วยลดไขมันในเส้นเลือดด้วยถ้ากดนะครับตัวนี้จะสลายไขมันนะครับทางจีนก็เรียกว่าจุดสลายโรคนะครับหรือเขาเรียกว่า4นิ้วเราพยายามดูมือคนไข้นะสมมุติว่าเราประมาณเอาเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามือใกล้เคียงกันถ้าใกล้เคียงกันปุ๊บเราวัดได้เลยแต่ถ้าไปเจอคนอ้วนก็อาจจะเลื่อนแต่นี้ถ้าเจอคนอ้วนสังเกตง่ายดูน่องที่มันโตเนี่ยนะครับน่องตัวไหนที่มันโตสุดนะครับตัวนั่นแหละนั่นแหละถูกสัญญาณนะครับแล้วก็ลงนี่สัญญาณ5เห็นไหมลงสัญญาณนี้เราจะลงนับ1ถึง10แล้วเสร็จแล้วเราก็มา1ถึง5นะครับ1ถึง5 1 2 3 4 5เห็นไหมครับ1 2 3 4 5อันนี้เรียกว่าจบเที่ยว1รอบนะครับการลงสัญญาณเราจะลง3รอบนะครับอ้าวรอบที่2เราก็ขยับขึ้นมาใหม่1นะครับเดี๋ยวไปเจอลูกค้าเขาบอกว่าเอ้หมอคนนี้นวดโดดไปโดดมาเขาไม่รู้นะครับมันไม่เหมือนเฉลยศักดิ์นะครับการนวดลาดตำหนักคือพอนวดแล้วว่าเลือดลมมันเดินดีปุ๊บไหลเวียนสะดวกปุ๊บมันก็จะไม่ปวดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนวดแบบเฉลยศักดิ์เสริมไปเลยมันจะได้ผ่อนคลายสบายนะครับพอมาละมงที่2แล้วก็นับ1ถึง10อันนี้ครับนะครับนับ1ถึง10อีกรอบนึงถ้าคนเขาเป็นมากเราจะถึง15ก็ได้นะครับแต่นี่มือหมอเนี่ยจะแย่นะครับเวลากดไปปุ๊บเวลาปล่อยปุ๊บต้องหน่วงไว้5วินาทีนะไม่งั้นเลือดตรงเนี้ยสังเกตถ้าคนกดนานๆแล้วมือนิ้วโป้งมันจะแบนนะครับอันนี้กดบ่อยนะกดสัญญาณ2นะครับสัญญาณ2 2ตัวเราเนี่ยต้องโน้มไปข้างหน้านะครับพอโน้มไปข้างหน้าแล้วมือเราก็ต้องทะแยงลงนี้มันถึงจะได้นะครับแต่ถ้าไปกดอย่างนี้ไม่ได้บางคนกดทิ่มลงไปนี้ก็ไม่ถูกมันไม่ถูกเส้นลงแล้วกดลุกแล้วกดแล้วหน่วงเข้ามานะครับนี่2ลงมานี่3นะครับจะดูท่าหมอด้วย3แล้วเราก็เหมือนเดิมครับคลายง่ายนะครับลงปุ๊บนี่เราลงนี้จะลงนี้ก่อนแล้วเราไม่เป็นค่อยๆขึ้นมาพอขึ้นมาเราก็ลงนี่กดลงไปนะครับเข้าหัวเข่านะนับ1ถึง10แล้วเราก็มาลงสัญญาณ5นับ1ถึง10แล้วก็มา1ถึง5นะครับ1ถึง5นะครับ
ไอ้สัญญาณ5เนี่ยสำคัญมากแก้พวกตะคริวได้ดีค่อยข้อเท้าแพงได้ดีนะแล้วก็พวกตีนตกเวลาเดินไปแล้วตีนมันตกมันห้อยหรือคนขับรถนานๆตรงเนี้ยมันจะเหยียบคันเร่งนานๆขับจากนี่ไปนู่นไปโคราชอย่างนี้สมมุติอ่ะพอลงปุ๊บเดินไม่เป็นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแก้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้อีกทีนึงนะอันนี้คือขาด้านนอกนะ